ความน่ารักของหมูป่าที่ชื่อว่าเจ้าบุญรอดซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเขาไปพบหมูป่า2ตัวแล้วก็ช่วยจากไฟป่าใช่ไหมครับแม้ว่า1ตัวจะตายไปแล้วก็อีกตัวที่รอดเนี่ยชื่อเจ้าบุญรอดนี่แหละครับถูกปล่อยเข้าป่าไปแล้วนะครับอายุได้4เดือนแต่ดูเหมือนจะผูกพันกับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยนะครับเรียกชื่อบุญรอดบุญรอดนิ้ววิ่งออกมาจากป่าเลยนะครับคุ้นชินมากจากภาพก็จะเห็นว่าตอนนี้แข็งแรงดีนะครับก็คาดว่าที่ไม่กลัวคนแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เลี้ยงดูมาตลอดนะครับตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ให้นมตลอดพอถึงเวลากินนมบุญรอดก็จะวิ่งออกมาหาเจ้าหน้าที่แล้วก็กินนี่ไม่น้อยเหมือนกันนะคุณผู้ชม 6-8 กล่องต่อวันทีเดียวครับ